บน Microsoft Teams เนี่ยเรารองรับการสั่งการบ้านแบบเรื่องของโคดดิ้งต่างๆนะครับเราอาจจะใช้ตัว Microbit หรือตัวอื่นๆนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพามาแนะนำว่าเอ๊ะมันไปเปิดใช้งานอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมในส่วนของการบ้านเนี่ยตอนเราสั่งเนี่ยมันจะมีปุ่มที่เป็นแท็บที่ชื่อว่า Make Code ขึ้นมาเลยเราสามารถสั่งการบ้านเป็น Microbit ได้เป็น Circuit ได้สร้างเกมได้นะครับผมซึ่งมีประโยชน์มากฟรีด้วยนะครับแต่หลายคนไม่รู้เนาะว่ามันทำอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นเรามาที่หน้า office.com เนาะเราไปที่ปุ่มแอดมินของเรานะครับไปที่ปุ่มแอดมินของเรานะครับผมจากนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่า show all เนาะ show all ให้เราไปที่ตัว Microsoft Teams ด้านล่างซ้ายล่างเลยนะครับมันจะมี Teams บอกนี้อยู่มันจะพาเราไปหน้า Team Admin นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ปุ่ม Assignment ตรงนี้ทีนี้เราก็มากดปุ่ม turn on ตรงนี้เนาะปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นปิดไว้อยู่นะครับเราก็มากดเปิดมันแล้วก็กด save ได้เลยนะครับแล้วอาจารย์จะสามารถสั่งการบ้านได้ละ